กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอายามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องอายามะแคปิตอลวันนี้จะมารีวิวเด็กโปรไฟล์เมกาโคโลนีสายใหม่ของเรานะคะเป็นสายทิ้งการ์ดบรรพบุรุษของกองการ์ดคู่แข่งนะคะกับตัว VR ใบใหม่เลยอสุรกายปืนมันที่แท้จริงนะคะกันนิ่งคอร์ดิโอนะคะเป็น VR ที่เก่งมากๆเลยนอกจากมีสกิลโมก็ยังมีความสามารถในการป้องกันตัดการป้องกันคู่แข่งที่ทำให้คู่แข่งป้องกันยากขึ้นอีกด้วยเด็กโปรไฟล์จะเป็นยังไงมาดูกันเลยและเนื่องจากเด็กโปรไฟล์อันนี้นะคะพี่ย่าได้ทำการเทสและลงเล่นเรียบร้อยแล้วแล้วผลปรากฏว่าพี่เอย่าเอาไปเล่นที่ร้านการและพี่ย่าได้แชมป์ด้วยเนาะสำหรับเด็กนี้ต้องบอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างใช้จิตวิทยาในการเล่นพอสมควรเลยกับการที่แบบว่าเราไม่ให้เดมอีกฝั่งเพื่อที่จะให้โกอีกฝั่งหมดเลยอย่างนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็เด็กนี้พี่เอย่าชนกับมาเจสตี้พี่เอย่ารู้สึกว่าเล่นได้ชนะได้ก็คือมีเกสามอะไรไลท์เพื่อเอาโพเทคมากันเวนส่วนเวนเนี่ยบางทีก็ถ้าเกิดข้างไหนมันเบาสามารถเอาทิกเกอร์ไปปากันได้ก็เอาทิกเกอร์ไปปาแล้วค่อยเอาพีจีกันเวนเนาะจะประมาณนี้อ่ะเราก็จะมาดูกันเลยว่าเด็กเมกาคนนี้พี่ย่าใส่อะไรลงไปในเด็กบ้างเริ่มที่เกรดศูนย์ค่ะตัวเริ่มค่ะเปลี่ยนเทคมีควิกคิวเรียบร้อยในการหยิบนะคะเมื่อถูกไล่ทับแมชชิ่งวอร์เกอร์แอนค่ะใส่มา1ใบนะคะเป็นฮิลทิกเกอร์เป็นตัวเริ่มค่ะคริติคอลทิกเกอร์ค่ะชาร์ปเนลสกอร์ปิโอ4ใบคิติคอลทิกเกอร์อีก4ใบค่ะเป็นตัวของจีเวลแฟชเชอร์นะคะอีก4ใบดอทิกเกอร์ค่ะพาราไลซ์มาดอนน่านะคะ4ใบแล้วก็ฮิลทิกเกอร์ค่ะหน่วยต่อสู้พยาบาลแลมพรินะคะใส่มา4ใบก็จะเป็นครี8ดอ4ฮิล4นั่นเองไปที่เกรด1กันบ้างดีกว่านะคะเกรด1ของพี่เอย่านะคะจะใส่ตัวสุดยอดของเด็กเมกาคอลอนี่ในตอนนี้ค่ะนั่นคือโปรโมของเราเองกับสเตลเมลดีพีทนะคะใส่มา4ใบกับน้องแมงป่องของเรามีความสามารถก็ทุกคนค่อนข้างรู้กันดีนะว่าความสามารถมันฮิตเทคไม่ฮิตเทคฮิตปุ๊บเข้าโซนไหนเนี่ยไม่ฮิตทั้งคอลัมน์ไม่สามารถสแตนได้รวมถึงเทคที่กดให้สแตนในการ์ดก็ไม่สามารถกดให้สแตนได้เช่นเดียวกันไม่ถัดมาค่ะจะเป็นตัวของบอนนี่เจิงนะคะเป็นตัวโม่กองนะคะแล้วก็ทิ้งมืออีกฝ่ายได้เมื่อโจมตีเวนนะคะใบนี้ก็เก่งใช้ได้เลยใบถัดมาค่ะจะเป็นตัวของ Machining Onit นะคะใส่มา3ใบเปิด6หา3เมื่อตีฮิตนั่นเองแล้วก็มดดำของเราค่ะ Phantom Back นะคะใส่มา2ใบก็จะเป็น CC3 2ก็จะเป็น13ใบนี่ก็จะเป็นเกรด1ทั้งหมดของพี่เอย่าตามมาดูที่เกรด2กันบ้างดีกว่าเกรด2พี่เอย่านะคะก็จะใส่ตัวเปิด6หา3เหมือนกันเมื่อลงสนาม1เคาน์เตอร์บาร์แล้วบวก 6,000 นะคะกับ Machining Mantisแล้วก็ตัวสุดเทพค่ะไม่ใส่ไม่ได้นะคะกับตัวของอสุรกายหอกทะลวงเมกาลาลาแลนเซอร์นะคะใบนี้มีสกิลที่ค่อนข้างเก่งเลยนะคะเมื่อโจมตีเวนจะบวก 2,000 ตามจำนวนเรียกการ์ดอีกฝั่งที่เรดและสกิลที่เก่งที่สุดของเจ้าตัวนี้คือนำเรียกการ์ดของเรา1ใบเข้าสู่โซคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้ความว่าเอาเรียกการ์ด1ใบเข้าสู่โซเนี่ยพี่ย่าชอบมากเพราะการที่เราจะต้องแบบนั่งไลท์เกรด3เพื่อสวัสดิ์เกรด3ของการที่คอยโอเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถลงเกรด3เพื่อที่จะให้เจ้าเนี่ยดูดเข้ามาได้เดี๋ยวพี่ย่าจะมีคอมโบให้ดูเนาะว่าเล่นกับอะไรเจ้าตัวนี้มาถัดมาค่ะเกรด2อีก3ใบกับ Hiding Killer Leaf นะคะก็มีความสามารถว่าโจมตี1 Counter Blast โซบะนะคะทิ้งหัวกองคู่แข่งเป็น Normal Unit ที่เป็นเกรด1สูงกว่าเนาะเป็นการ์ดเกรด1สูงกว่าจะได้จั่ว1นะคะบอกหมื่นด้วยเนาะนี่จะเป็นเกรด2ทั้งหมดค่ะใส่มา10ใบไปที่เกรด3กันบ้างเกรด3นะคะก็จะใส่อสุรกายปืนมันที่แท้จริงกันนิ่งคอริโอนะคะวิยาใหม่4ใบมีความสามารถลงสนามบวก 5,000 ก่อนเลยแล้วก็ส่งหัวกองคู่แข่งลงดับโซนแล้วก็จะบวก1ได้ด้วยกับอีก1อย่างถ้าการที่ถูกส่งลงดับโซนจะเป็นเกรด3หรือสูงกว่าบวกหมื่นกับบวกอีก1ได้เท่ากับว่าสามารถตีได้สูงสุดถึง4ได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆกับการนิ่งคอริโอกับอีกหนึ่งความสามารถนะคะเป็น Active Sobat 1ใบนะคะที่เป็นการ์ดเกรด3นะแล้วก็ส่งหัวกองคู่แข่งลงดับโซนคู่แข่งจะไม่สามารถสั่งการใช้งานการ์ดบนมือลงมาป้องกันตามเกรดของการ์ดที่ถูกทิ้งจากหัวกองด้วยความสามารถของเจ้าตัวนี้ทั้งถื่นที่เราโจมตีใบถัดมาค่ะจะเป็นอสุรกายไร้พ่ายไซโครมาทูสนะคะใส่มา3ใบค่ะก็บัตร1โซน1บวก10,000นะคะเป็นเกรด1สูงกว่าบวก1คิ
แล้วก็ถูกโดนไล่ทับนะคะบอก 5,000 แล้วก็อีกฝั่งทิ้งมือ1ใบก็ทุกคนรู้ดีเนาะตัวนี้พอออกมาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนี่ค่ะใบที่พี่เอย่าบอกว่าเล่นกับเมกาลาลาแดนเซอร์เนาะแมชชีนิ่งสเต็กบีโทสุดยอดดีสุดยอด OR ที่แข็งเก่งที่สุดเท่าที่พี่เอย่าเคยเห็นในเมกามาเลยเจ้าตัวนี้แหละเก่งมากๆการทำประโยชน์ของเจ้าตัวนี้พี่เอย่ารู้สึกว่าค่อนข้างเก่งเนื่องจากว่าเมกาลาลาแดนเซอร์เนี่ยมันสามารถดูดเกรด3เจ้าตัวนี้ที่ใช้ประโยชน์จากการคอการ์ดจากโซนในสภาพเลดได้ไงเราสามารถคอแมงป่องเกรด1เนี่ยไอ้เจ้าสเตลเมดิพีนะมาอยู่ในสภาพเลดเนาะเพื่อที่จะให้เลียกัดทั้งคอลัมน์ของคู่แข่งสแตนไม่ได้แล้วเมื่อเราทำประโยชน์ของเจ้าตัวนี้เสร็จเราใช้เจ้าตัวนี้เพื่อดูตัวนี้กลับเข้าไปในโซกันนิ่งคอริโอเราก็จะได้กดสกิลได้ง่ายๆขึ้นโดยที่เราไม่สามารถโดยที่เราก็ไม่ต้องแบบว่ามาหาต่อไลท์เอาก็ได้เนาะแบบว่าไม่อยากเสียโซเกต3เลยแบบเราต้องใช้โซเจ้าไปนี่จะมีโซพอไหมก็เจ้าตัวนี้กับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูคอมโบคร่าวๆ ของเมกาโคโลนีกันเลยค่ะอันดูกันเลยนะคะวิธีการเล่นอย่างแรกนะคะที่ต้องมีเลยก็คือตัวเริ่มนั่นเองพี่ย่าขออนุญาตแยกทิกเกอร์กับควิกชิลไม่ใช่ทิกเกอร์ออกก่อนนะคะแล้วก็เอาควิกชิลกับโปรเทคออกด้วยไลน์แรกของเรานะคะถ้าเราเริ่มหลังเนี่ยตัวที่ควรไลน์จะเป็นตัวนี้เนาะเพื่อที่จะได้เปิด6หา3สมมุติพี่ย่าเริ่มก่อนไม่ทำอะไรก็ไลน์ใบนี้ก็ได้แล้วก็จั่ว1ผ่านเทิร์นไปสมมติมือพี่ย่าเป็นแบบนี้ละกันปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ก็ได้สมาไลท์จั่ว1ใบจั่วแต่ก็จั่วไปเนาะเข้าเทิร์นของอีกฝั่งจะเป็นเกรด1ตามเราจังหวะเนี้ยเนาะเรามีเกรด2ในบนมือเราอ่ะเราต้องใช้เดมเราควรไลท์เจ้าใบเนี้ยดีที่สุดในการไลท์นะคะก็มาปล่อยแดมเมจไปนะคะเป็นทิกเกอร์หรือเป็นแล้วก็เกิดผลตามทิกเกอร์เนาะแล้วก็ไลท์ค่ะจั่วจั่วไปอื่นมั่งจั่วไปอื่นมั่งเปลี่ยนเบื่อแล้วไลท์ค่ะ1เคาน์เตอร์บาร์ค่ะเปิด6หาเกรด3เจออะไรไม่รู้ขยิบไว้ก่อนขยิบกันนิ่งก็ได้ปึ๊บ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 จับให้เรียบร้อยเอ๊ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะก็บวก 6,000 เนาะจังหวะนี้เราสามารถแห่ได้เนาะในการลงเมกาลาเรนเซอร์นะคะแล้วก็ลงตัวของบอนนี่เจิร์กไปทำการโจมตีบอนนี่เจิร์กสกิล1โซพาสค่ะส่งหัวกองคู่แข่งลงดรอปโซนเป็นนอร์มอนโซชาร์จ1สมมุติพี่ย่าเห็นเป็นนอร์มอนละกันเราก็จะเริ่มการโจมตีนะคะ14,000กับ9,000เนาะถ้าอีกฝั่งคู่แข่งมีเรียการ์ดเลดอยู่มันจะบวกไปละ 2,000 ด้วยสมมุติว่ามีละกันนี่ตีค่ะ14,000เจอตัวนี้ก็15,000 ค่ะได้เช็คเป็นคีย์ก็คีย์เป็นพลังข้างอะไรก็ว่าไปนะคะก็ตีค่ะสกิลค่ะบวกมาโจมตีบรรยากาศบวก 2,000 ตามเรียกการ์ดอีกฝั่งที่เล็กค่ะแล้วก็บวกไปนะคะแล้วก็นำเรียกการ์ดหนึ่งใบเข้าโซค่ะหนีแล้วก็จะหนีสนามของเราได้ในตัวจำเป็นของเราก็จะไปอยู่ในโซแล้วอย่างเจ้าตัวนี้พอเจ้าตัวนี้อยู่ในโซมีถึง2ใบเลยนะเดี๋ยวพี่เอย่าจะทำคอมโบของเขาให้ดูกันนะว่าเวลามันอยู่ในโซเจ้าตัวนี้เล่นยังไงบอกตัวนี้ก็ดูดไปเรียบร้อยแล้วก็บอกพลังอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ปล่อย1ดาเมจก็ได้ค่ะขี้พลังไปแล้วก็อาจจะป้องกันแล้วก็เข้าเทิร์นค่ะจั่วใบอื่นมากเบื่อแล้วจั่วสมมุติจั่วแบบนี้สับกองก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นคริติดกันเดี๋ยวต้องไม่ให้กองอยู่ลักษณะการสุ่มดีกว่าแล้วก็จะไลท์ค่ะกันนิ่งโคลิโอเลยแล้วก็จะได้3ไดนะคะแล้วก็หยิบโพเทคค่ะปึ๊บสกิลกันนิ่งคอริโอนะคะก็จะสั่งอีกฝั่งนะคะส่งหัวกองลงดับโซนสมมุติว่าเราดวงดีก็ได้ไม่ต้องดวงดีหรอกเอาดวงปกติดีกว่าสมมุติว่าบอก 5,000 บอก1ไดก็จะเป็นทั้งหมด 17,000 นะคะตี3ไดเจ้าตัวนี้ค่ะมาแล้วค่ะนี่เลยตัวของสแต็กบีโทตัวของสแต็กบีโทเนี่ยจะคอการ์ดจากโซนในสภาพเลส2ใบนี่ค่ะตามนี้เลยแล้วก็โซบาสค่ะทำทีละใบนะสมมุติพี่ย่าโซบาสตัวนี้ก่อนได้โซชาร์จอีกตัวนึงโซบาสค่ะต่อกรณีที่ว่าเราแบบเป็นนอร์มอนนะคะโซชาร์จเพิ่มไม่ได้ก็สมมุติจะเป็นอย่างนี้ก็จะได้ส่งกองคู่แข่งลงดับโซนในเทิร์นนี้ทั้งหมด3ใบแล้วแวน1อันนี้2แล้วก็อันนี้แวน1กับ2ตัวนี้เป็น2ใบนะคะแล้วก็จะทำการโจมตีบรรยากาศเลยแล้วก็เอาข้างนี้ตีก่อนนะคะ 12,000 หรือจะเอาอะไรออกก่อนก็ได้ดูที่สกิลพลังของเวนการ์ดอีกฝั่งนะคะเราสามารถตีเข้าไหมอันนี้ก็ตีค่ะได้เช็คไปไม่มีค่ะ
ไม่มีแล้วแต่ร้านนะคะเราได้เช็คอะไรก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยเนาะอันนี้พี่ย่าจำลองเพราะพี่ย่าเนี่ยไม่ได้ขากองให้อยู่ในลักษณะการสุ่มเนาะเป็นการที่เรียงซ้อนกัน4ใบนะคะแล้วก็สับๆๆเฉยๆอ่ะเจ้าตัวนี้ตีนี่ค่ะเก็บเกรด3ค่ะตาหน้าเราจะมีเกรด3อยู่ในโซ่เพิ่ม1ใบนี่หรือว่าเรามีเจ้าใบนี้บนมือแล้วอาจจะเก็บใบนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อเอามาโม่อีกรอบก็ได้นะคะพี่ย่าจะเก็บใบนี้เพื่อเป็นคอมโบต่อเนื่องนะคะพี่ย่าขอเก็บใบนี้กันเพราะบนมือรู้สึกว่าบนมือมีการ์ดเกรด3ไลท์ใหม่หรือว่าเราจะเก็บใบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกเนาะเอาเป็นว่าพี่ย่าจะทำท่าเก็บเกรด3แล้วกันแล้วก็มาปล่อยแดมไปค่ะ1ใบว่าไปเริ่มเทินจั่วปึ๊บอันนี้แล้วก็ไลท์ค่ะการ์ดนิ่งคอร์ดิโอปึ๊บเพื่อหยิบโปรเทคเราจำเป็นในการเล่นโปรเทคเนี่ยสิ่งสำคัญคือการมีโปรเทคในการป้องกันทุกครั้งเนาะการไลท์ทุกเทิร์นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยไลท์บวก 5,000 ก่อนทับบวก 5,000 ปุ๊บสมมติว่าดวงดีอีกแล้วบวก 15,000 เลยสมมติว่าโมเดอร์เกต3ด้วยมาแล้วค่ะเมกาลาเลนเซอร์แล้วก็บอนนี่เจออีกตัวหนึ่งโซบัส1ใบของบอนนี่เจอค่ะส่งหัวกองอีกฝั่งลงดับโซนเป็นนอร์มอนได้โซชาร์จ1แล้วก็สกิลของเจ้าพวกนี้เวลาอยู่แถวหลังเนี่ยถ้าบูธมันจะสั่งคู่แข่งทิ้งมือได้ด้วยเนาะแล้วก็การ์ดนิ่งคอร์ดิโอโซบัสการ์ดเกรด3ค่ะส่งหัวกองคู่แข่งลงดับโซนถ้าเป็นเกรด0ก็ห้ามป้องกันเกรด0เป็นเกรด1ห้ามเกรด1เกรด2ห้ามเกรด2เกรด3ก็ห้ามเกรด3ในการป้องกันทั้งเทิร์นนี้เนาะเราจะทำการโจมตีก่อนเลยด้วยการที่เอาแวนออกก่อนค่ะจังหวะนี้ต้องเป็นแวนนะคะจะเป็นในเทิร์นนี้จะโม่ไป1ใบ2ใบ3ใบเนาะนี่จะเป็น20บวก 15,000 35ค่ะได้เช็คตึมนั่นแต่ดวงนะคะว่าจะได้อะไรเจ้าตัวนี้โดนตีแล้วก็บูทค่ะอยู่ที่ว่าอยากกดไม่กดพี่ย่าอยากตัดมืออีกฝั่งทิ้งใบไม่มีชีของพี่ย่าบนมือไปค่ะจากนั้นสั่งคู่แข่งทิ้งมือ1ใบสกิลของเมกาลาเลเซอร์ดูด1ใบเข้าโซบวก 2,000 ห้ามอินเตอร์เซปแล้วก็เมื่อตีบวก 2,000 ตามพี่เดชด้วยเนาะเจ้าตัวนี้ก็ตีค่ะสกิลเหมือนกันอาจจะทิ้งไม่ทิ้งก็ได้แล้วก็ดูดใบนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วแล้วตาหน้าเราจะได้โม่กองแบบสุดยอดอีกแล้วแล้วก็จะเจ็บแดมหนึ่งแดมมีแล้วก็อาจจะป้องกันเพิ่มนะคะอาจจะพีจีก็ได้ทิ้งมือหนึ่งใบพีจีทิ้งมือหนึ่งใบก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเราไลฟ์ทุกเทิร์นเราจะสามารถป้องกันได้เนอะเวลาเราเจอแบบเด็กฟอสหรือว่าเด็กเอ็กเซลที่เวฟไม่ค่อยยืดเนี่ยสามารถป้องกันง่ายๆเลยเข้าเทิร์นจั่วนะคะสมมติพี่ย่าหมดตลอดการนิ่งโอ้การนิ่งหมดแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นใบนี้ก็ได้จั่วได้ใบนี้อ่ะสมมุติข้างเราอาจจะไม่หรืออาจจะเซฟเพิ่มไปด้วยก็ได้แล้วก็ลงเจ้าตัวนี้ค่ะเข้าเทินเราลงเจ้าตัวนี้แล้วก็คอโซมาทีได้ค่ะนี่แล้วก็ทำการโซบาร์นะคะออกก็ได้แล้วแต่เรานะคะ1ตัวหรือ2ตัวแล้วแต่เราได้หมดเลยค่ะถ้าเทิร์นเนี้ยเราจะได้โม่1 2กับรวมอีเวนต์นี้เป็น3นะคะถ้าเราโซชาติดนอร์มอนเนาะก็พี่ย่าขอเป็นใบเดียวพอแล้วกันโซบัส1ส่งหัวกองลงดับโซนแล้วก็มีมดดำก็ลงมดดำค่ะลงตัวเจ้าตัวนี้สกิลแว่นโซบัสใกล้เกต3ค่ะส่งหัวกองคู่แข่งลงดับโซนแล้วก็จะบวกไม่ใช่บวกสิห้ามกัดเกรดน้ำที่อีกฝั่งส่งดับโซนถ้าเป็นจังหวะนี้ถ้าเป็นทิกเกอร์อีกฝั่งจะเจ็บมากๆเลยนะคะเพราะมดดำเนี่ยห้ามนอร์มอนด้วยเนาะเวลาโจมตีแล้วก็เปิดที่เวนเลยค่ะแล้วก็เช็คไปค่ะปุ๊บปุ๊บไม่มีอะไรก็แล้วแต่ผลของทิกเกอร์ที่จะออกนะคะติดขี้ก็โยนเวนได้เพราะอีกฝั่งป้องกันไม่ได้เลยแล้วก็มดดำลืมทิ้งมือเลยมดดำทิ้งมือด้วยปุ๊บนี่ก็ตีค่ะเจ้าตัวนี้ก็ห้ามศูนย์ป้องกันเหมือนกันหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ค่ะหนึ่งโซบาร์ไปบวกหมื่นบวกขี้ถ้าเป็นนอร์มอนนะคะก็จะป้องกันยากขึ้นแล้วอาจจะตัดมืออีกฝั่งในการทิ้งมืออ่ะขอป้องกันจากยากหน่อยก็นี่ก็เป็นคอมโบเมกาคอลโลนี่นะคะที่จะเล่นในชุด V EB 9นะคะก็อย่าลืมเอาไปปรับเล่นให้เข้ากับสไตล์การเล่นตัวเองนะคะสำหรับคลิปที่พี่เอย่าเข้าชิงในร้านการ์ดนะคะอย่าพี่เอย่าจะเตะไว้ที่ใต้description ของคลิปนี้นะคะเป็นลิงก์โปรไฟล์เป็นลิงก์นะคะของ Facebook ของร้าน ANE บุ๊กแอนด์การ์ดนะคะเข้าไปรับชมแล้วก็ไปติดตามเพจแล้วก็ดูได้เป็นวิทยาทานกับแนวทางในการเล่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย